สวัสดีครับพวกเราวงฟลิปค่ะผมมีเจ้าของแต่ขอแค่มองข้างเดียวไม่ได้เหรอไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่ดันชอบแฟนของเขาก็คือเธอก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะรู้จักวงเราในแนวที่เป็นอิเล็กทรอนิกแดนซ์ใช่มั้ยคะแต่ว่ามาครั้งนี้ค่ะเพลงซิงเกิลใหม่เราก็เปลี่ยนสไตล์บ้างเป็นฟีลแบบแอฟโรบีทแต่ว่าทุกคนก็จะจดจำเราว่าเราเป็นวงที่ชอบเต้นก็คือมันจะมีช่วงแรกที่เราจะแบบว่าชอบเติมคำว่าสะบัดไปในทุกสิ่งและทุกอย่างเช่นอร่อยสะบัดเหนื่อยเหนื่อยสะบัดเลยสะบัดเลยแล้วเหมือนพี่ทีมงานเขาได้ยินแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีเข้ากับวงเรานะมันมีความแบบพลิกไปพลิกมาหรือว่าแบบว่าตีลังกาฟลิปผมอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เลยมีการเติมว่าอิโมติคอนโคโลนอิโมติคอนใช่จะช่วยไงดีวะเนี่ยมีลูกเล่นในชื่อวงหน่อยตอนนั้นเด็กมากเลยค่ะย้อนกลับไปแล้วเหมือนมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตหนึ่งค่ะแล้วมันแบบรู้สึกตราตึงใช่รู้สึกแบบอินเพรสมากเพราะว่าแบบว่าเขาสามารถเล่นให้คนทั้งฮอลล์แบบว่ามีความสุขแล้วก็สนุกแบบเขาได้แล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเราได้ขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วเราสามารถแบบส่งต่อความสุขได้อย่างทั่วถึงแบบนั้นบ้างมันก็น่าจะดีจริงๆของหนูก็ตั้งแต่จำความได้ค่ะตอนเด็กๆชอบทำกิจกรรมที่โรงเรียนชอบร้องชอบเต้นอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็เลยแบบว่ามีความอยากเป็นศิลปินตั้งแต่นั้นนะคะมันเคยตอนเด็กๆมีอยู่บ้างเพราะว่าตอนนั้นรายการเดอะดาวพี่บี้สุกริตตอนเด็กๆเลยนะที่เราดูรายการเขาประกวดอยู่แล้วก็เขาก็เต้นเหมือนเป็นสเตจอะไรสักอย่างนึงแล้วเป็นฝนตกตอนจบเขาเรียกเป็นฉีกเสื้อพอตอนนั้นเราเห็นอ่ะเราก็เลยชอบมากแล้วเราก็เริ่มมีความฝันเล็กๆขึ้นมาก็เลยหยิบเสื้อที่แม่ซื้อให้แล้วก็มาฉีกออกทำบ้างแต่ว่าไม่ได้มีแบบพี่บี้เป็นแบบบวม ตอนนั้นบวม ก็เลยเป็นความฝันที่เริ่มอยากเป็นขึ้นมาครับก็คำว่าติดจองเป็นฟิลความหมายของว่าเฮ้ยเราไปชอบคนที่เขามีแฟนแล้วเขาติดจองอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็จะแค่แบบไม่ขอยุ่งรอเขาหลุดจองหลุดจองเมื่อไหร่แล้วแบบเอ้ยรอจ้วงครับน่าจ้วงใช่แล้วจ้วงยากค่ะสำหรับเต็มตัวสำหรับเต็มตัวอาจจะยากแต่เราก็มีแบบครึ่งตัวมาให้ก็สามารถไปดูได้ที่ #ติดจองชาเลนจ์ใน TikTok นะคะทุกคนมีเวลาในการซ้อมเยอะอะไรเงี้ยใช้เวลาประมาณ3 วันใช่3วันแล้วก็มีทบทวนเองบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในครั้งนึงก็จะมีแบบ 3-4 ชั่วโมงอะไรมันก็จะมีเวลาให้ได้ตกตะกอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละครั้งถึงจะน้อยแต่ว่าก็มีเวลาอยู่บ้างของผมน่าจะเป็นของพวกเราน่าจะเป็นเข้าห้องน้ำเข้าไปต้องขอเข้าห้องน้ำด้วยใช่เอาตอนเราเรียนไงตอนเราเรียนตอนเราไม่เรียกว่าเข้าห้องดีกว่าแบบ teacher may come in please แบบนั้นmay I go อันนั้นน่าจะเป็น may I go to the toiletไอ้นี่แล้วกันหนูเอฟของใน TikTok นะติ๊กกี้ช็อปเลื่อนแฟลชเซลด้วยแฟลชเซลน่าจะเป็นในตะกร้าไลฟ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยงั้นหนูลอกด้วยหนูติดเอฟติดเอฟของตอนนี้ก็คือใส่ตะกร้าอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่มีเงินโอนแต่แม่บอกว่าพัสดุมาส่งกล้องอย่างเงี้ยนะหนูรีบเบลลูกเออหนูคิดว่าเป็นคนที่ gentleman ละกันค่ะเทคแคร์ดีแบบนั้นแล้วก็แบบใจดีอะไรแบบนี้ค่ะที่ไม่ใช่พี่หมี ไม่แกล้งคนเหมือนพี่หมีค่ะรักหลอกจึงหยอกเล่นพอเราโตขึ้นลุกเราเปลี่ยนขึ้นเราก็น่าจะคบคนที่นิสัยมากกว่ามันก็อาจจะต้องทำการทำความรู้จักกันก่อนรูปลักษณ์ก็ ไม่สเปคเป็นนะครับก็น่าจะเป็นที่นิสัยมากกว่าถ้าคุยแล้วเข้าใจในโพสิชันที่เราทำงานอยู่ก็ถือว่าก็คือสนุกว่าพี่หมีจริงๆแล้วไม่มีสเปคถูกไหมแต่ผมเทคแคร์ดีนะครับหน้ามาลิเบลล่ะไม่ชอบคนเทคแคร์ลิเบลชอบคนแบดนี่ใช่ไหมล่ะชอบคนสะอาดค่ะก็ชอบคนแบบว่ามีความรับผิดชอบแบบว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะก
การขับรถไทยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ชอบขับรถเลยแต่ว่าชอบออกไปข้างนอกอะไรเขินแน่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบมีคนขับรถให้นี่คือแบบเลิฟแลนด์เบรกอ๋อหนูชอบคนที่ตามใจค่ะจะเป็นแบบนั้นแบบว่าเราอยากทำอะไรก็ให้ทำแบบนั้นก็ไปทำเป็นเพื่อนแบบนั้นนะคะใช่อยากทำอะไรอยากไปทำอะไรตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีเลยผมก็ชอบผู้หญิงแบบโกโก้ตลกมั้งอะไรเงี้ยไม่ได้แบบโอ้โหแพมๆอะไรเงี้ยอันนี้คือผมชอบตลกทางธรรมชาติอะไรแบบนั้นใช่โอ้โหนี่ผมเจอปุ๊บแพมอะไรเงี้ยไม่เอาเออหนูมีหมา3ตัวนี่อยู่ว่าเหลือ30กว่าวิเราชอบออกไปข้างนอกชอบออกไปข้างนอกค่ะจริงๆก็ขับรถได้นี่แต่ว่าไม่ชอบขับที่ใครนั่งค่ะแล้วก็พูดทำไมวะก็ผมนะครับผมอาจจะขับรถไม่เป็นแต่ผมเรียกแอปไปได้ทุกที่ใช่ผมสามารถนัดไปที่ไหนก็ได้ผมสามารถไปได้ทุกที่คุณอยากกินอะไรก็กินสิก็สั่งกินเองแต่ว่าถ้าไปกินด้วยกันผมจะเป็นคนที่ตามใจใช่เรียกไหมเรียกไหมแล้วแต่โอกาสผมเป็นคนที่ดูแลดีมากหรือเปล่าวะผมชอบเต้นครับโดยเฉพาะกุ้งเต้นหนูร้องเพลงได้ค่ะนี่สามารถร้องเพลงก่อนได้นี่แรปก่อนนอนเต้นได้บ้างเต้นให้ดูก่อนนอนนะหนูอยู่ในวงฟลิปค่ะนี่อยู่ในวงฟลิปหนูมีเพลงซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วชื่อติดจองค่ะเออหนูเป็นคนตลกคืออยู่กับหนูแล้วจังไงมั้งหนูตลกมากเลยค่ะแปลจีนะแปลจีเมจิมิลกี้ค่ะแปลงสำหรับใครที่เป็นคนรอนะครับถ้ารอนานๆคนสวยต้องรอนานๆต้องรอนานๆไงเพราะว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกของเขาแต่ว่ายังไงก็ตามจะขอสแตนด์บายน้ำค้างชอบแบบเย็นๆน้ำตาลแข็งๆครับอันนี้คือคนดูได้อะไรจากเราไหมคะอ้าวมันแล้วแต่การสแตนด์บายซิงเกิลที่4มาแน่นอนก็อยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วก็อยากจะมีงานแบบแน่นๆใช่ใช่ครับแล้วก็อยากจะเป็นที่รู้จักของทั้งโลกถ้าสมมติว่ามีคนแบบส่งไอ้เนี่ยข้อความมาจากดาวเสาร์ผมจะดีใจมากให้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ดาวเสาร์อย่างเงี้ยแล้วเจอกันเอเลี่ยนมีเกสหรือแขกรับเชิญมาถ้าคอนเสิร์ต3ชั่วโมงผมจะเชิญมาคนละ2เพลง44คนพวกเราเป็นสอยเปิดตอน2ชั่วโมงมองนานๆและตกด้วยติดจองแล้วเราก็หายไปเลยแล้วก็ให้เกสเล่นถูกเอ้ยแต่คนหนึ่งคนนี้นี่ต้องมาเลยบรูโน่มาร์สนี่อีกคนหนึ่งนี่ใครไทล่าต้องมาแล้วไทล่านี่แต่นี่คือเป็นสปอยเกสก่อนใช่เป็นไลฟ์อัพหลายๆอย่างที่ผมเอามาเพอร์ฟอร์มในคอนเสิร์ตก้าวมาจากคุณพ่อมาสและไทล่ายังไงดูจะทเวิร์กแข่งกับเขาประมาณนั้นไหมคะอะไรประมาณนั้นชอบแล้วทเวิร์กนี่แล้วถ้าเกสจะเชิญมาจะเชิญใครมาเออต้องแกรนด์เดย์ค่ะเออนี่อีกวงนี้ที่เราต้องชวนมาเลยคือพี่โพลีแคทนะโอเคมีเราเข้ากันเคยเห็นพี่นะไหมพี่นะเขาชอบเต้นนะพี่นะเคมีมันเข้ากันได้ผมว่าถ้าเราคอลแลบแบนด์กันกับ Polycat อ่ะผมว่าดีเลย5 6 7มองนานๆคนสวยต้องมองนานๆ Hey 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 ก็สามารถไปเต้นชาเลนจ์ได้ที่มองนานๆชาเลนจ์ใน TikTok นะคะเออยังไงเพลงใหม่เราตอนนี้เราออกเพลงซิงเกิลที่3ของพวกเราไปแล้วนะคะนั่นก็คือเพลงติดจองถ้าใครยังไม่เคยฟังนะคะก็สามารถไปฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ใน YouTube ช่องโดย Official ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากเต้นไปเต้นได้ที่ก็ไปเต้นใน TikTok นะคะพร้อมติด Hashtag ติดจอง Challenge มาให้พวกเราดูด้วยนะคะ